กนกวรรณตันติคเนดีนะคะหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากในกลุ่มของเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อเนี่ยนะคะในส่วนของสภาเกษตรก็ร่วมกับทางปศุสัตว์ทางสหกรณ์จังหวัดแล้วก็ทกส.นะคะตั้งแต่แรกเริ่มนะคะก็รวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคค่ะจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อวัตถุประสงค์หลักเราแรกเริ่มเดิมทีเลยเราก็เน้นที่โคพันตากค่ะเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเราเนาะก็อยากให้โคพันตากเนี่ยมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นสินค้าเกษตรเชิดหน้าชูตาของจังหวัดเราเราอยากให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรเพื่อว่าเวลาเราไปจำหน่ายให้กับตลาดระดับพรีเมียมหรือว่าส่งออกไปอย่างต่างประเทศเนี่ยก็จะได้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นโคพันตากนะคะจำหน่ายทั้งโคมีชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เรามีการทำแหลกเนื้อโคที่จำหน่ายด้วยสโลแกนของโคพันตากที่ทางกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อทำอยู่ก็คือโคหนุ่มเนื้อนุ่มก็จะใช้โคที่มีอายุ2ปีกว่าๆเนี่ยมีอายุน้อยก็ทำให้เนื้อโคเนี่ยนุ่มนะคะก็อยากให้คนที่ยังไม่เคยลองชิมโคพันตากนะคะลองมาทดลองดูรสชาติเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็จะไม่แรงเท่าเหมือนชิ้นเนื้อที่เขาเอาไปทำลักษณะโคที่แก่กว่ามาชิมเนื้อโคพันตากกันรับรองเยี่ยมค่ะ